ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเวลา 5:00 นของเช้าวันที่17กันยายนค่ะตำรวจสน.วิภาวดีรับแจ้งอุบัติเหตุรถเก็บขยะกรุงเทพมหานครพุ่งชนท้าย10ล้อทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในค่ะเหตุเกิดขึ้นบริเวณวิภาวดีรังสิตขาเข้ามุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวจึงได้รีบประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นช่องเลนใต้ทางด่วนค่ะพบรถ10ล้อยี่ห้ออีซูซุสีขาวทะเบียนปราจีนบุรีจอดอยู่เลนซ้ายสุดค่ะที่ท้ายรถนะคะพบรถ6ล้อเก็บขยะขอเขตพญาไทสีเหลืองทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งสภาพชนท้ายอย่างแรงจนทำให้หลังคายุบพังเสียหายอย่างหนักค่ะขณะเดียวกันก็พบว่านายวัฒนชัยคนขับได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือตัดทางก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางค่ะด้านนายรัตนะอายุ28ปีคนขับรถ10ล้อเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุนะคะได้ขับรถบรรทุกทรายมาเต็มคันจากย่านรังสิตเพื่อจะนำไปส่งที่ไซต์งานก่อสร้างย่านลาดพร้าวนะคะโดยใช้เส้นทางถนนวิภาวดีเลนใต้ทางด่วนเมื่อขับมาสักระยะยางที่ล้อหลังแตกค่ะจึงได้เปิดไฟฉุกเฉินก่อนจะค่อยๆขับชิดซ้ายเพื่อเตรียมออกไปทางคู่ขนานขณะที่รถคันอื่นก็ขับแซงไปตามปกตินะคะแต่จู่ๆรถเก็บขยะที่ขับมาด้วยความเร็วก็พุ่งชนท้ายเข้าอย่างจังจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเบื้องต้นตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนรอสอบปากคำของคนขับรถเก็บขยะที่ยังต้องรักษาตัวเพื่อรอดูอาการนะคะก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ